เมนูแรกนะครับเป็นอาหารสไตล์อเมริกันครับเรียกว่าทำง่ายมีขนมปังอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้แล้วนะครับเราจะทำกริลชีสแซนด์วิชครับในการที่เราจะทำกริลชีสนะครับเราก็ต้องมีขนมปังครับวันนี้ขนมปังที่ผมใช้เป็นขนมปังชนิดแผ่นนะครับสไลด์แบบธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นขนมปังมีขอบฮะเพราะว่าสำหรับตัวกริลชีสแล้วนะครับเวลาที่เราเอาไปย่างบนกระทะเนี่ยครับเสน่ห์ของขอบขนมปังเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนชอบเวลาที่กัดโดนก็จะทำให้รู้สึกว่าเขามีเนื้อสัมผัสที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับสูตรนี้ผมใช้เนยประมาณ4ช้อนโต๊ะนะฮะการที่เราขูดชีสพาร์เมซานลงไปนะฮะผสมกับเนยจะทำให้ขนมปังด้านนอกเนี่ยครับมีความกรอบแล้วก็ความหอมของชีสพาร์เมซานเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากแทนที่เราจะมีแค่ชีสเยิ้มๆอยู่ข้างในอย่างเดียวนะครับเอาแล้วล่ะผสมให้เข้ากันครับความสดใหม่ของขนมปังเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ชมสูตรนี้ดังนั้นเราควรเลือกขนมปังที่สดใหม่แล้วก็ทำจากส่วนประกอบที่ดีๆนะครับอย่างขนมปังที่ผมใช้เนี่ยทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาวนะครับสูตรนี้ทำได้ทั้งหมด3คู่นะฮะเอาแล้วล่ะเราเอาเนยนะครับมาทาบนขนมปังครับทาเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้อยู่ด้านนอกนะครับเสร็จแล้วนะครับวางแผ่นแรกลงไปนะครับนี่นะฮะชีสนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเชดดาร์ครับผมพยายามวางชีสให้อยู่ด้านในนะครับใส่2แผ่นเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับก็วางขนมปังอีกแผ่นหนึ่งลงไปครับผมให้ด้านที่มีเนยอยู่ด้านบนนะครับทีนี้ชีสด้านในเนี่ยจะละลายและจะเยิ้มได้อย่างไรนะครับง่ายมากครับเราจะต้องอบเขาโดยการปิดฝาลงไปครับเราจะใช้ความร้อนแบบอ่อนๆนะครับปิดฝาไว้3นาทีครับ3นาทีผ่านไปนะครับเราเปิดฝาออกนะครับเอาล่ะลองดูนะครับเราพลิกด้านครับเห็นไหมฮะขนมปังของเราจะมีลักษณะที่กรอบนะครับพอตอนที่ผมพลิกด้านนะครับผมไม่ปิดฝาแล้วครับนะฮะเพราะว่าชีสด้านในเนี่ยเขาเยิ้มๆแล้วครับเราก็จี่ขนมปังของเราต่อนะครับอีกประมาณ3นาทีครับเพื่อให้สีทั้ง2ด้านเนี่ยครับเท่ากันครับแล้วครับแป๊บเดียวนะครับสีก็สวยแล้วครับเนี่ยฮะเท่ากันทั้ง2ด้านแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับกริลชีสของเราเวลาที่เรารับประทานนะฮะเราก็หั่นครึ่งหรือหั่นตามยาวนะครับหรือผ่าครึ่งก็ได้ครับกริลชีสเนี่ยเขาต้องรับประทานร้อนๆครับผมเนี่ยนะฮะชีสด้านไหนก็จะฉ่ำๆแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกริลชีสที่คุณยังอาจจะไม่คุ้นเคยและนี่ก็คือกริลชีสไมเวย์ครับแฟนๆ YouTube ผู้รักในการทำอาหารนะครับไม่อยากพลาดเมนูสร้างสรรค์ในสไตล์พลภาคนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดตรงนี้เลยครับ Subscribe เลยครับ